Round Up13:16 น.กองทัพบกร่วมมือทุกภาคส่วนตั้ง444จุดบริการประชาชนทั่วประเทศเน้นอำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยในการเดินทางในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์13:21 น.การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.27 จุดแตะ 1,659.01 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 23,45.38 ล้านบาท 13:33 น.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมเข้มสงกรานต์เอาจริงพิจารณาโทษหนักคนเมาแล้วขับล่าสุด13:50 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตไม้ถูกพื้นย่านโชคชัย4เจ้าหน้าที่เร่งดับไม่ชัดสาเหตุและมูลค่าความเสียหายINN News Round Up